หม่อมคะป้าป๋องอยากได้คำตอบจริงๆหม่อมทำไมก็ต้องโกหกประชาชนว่าของป้าป๋องใส่เสื้อแดงกลายเป็นเสื้อเขียวเนี่ยป้าป๋องไม่ค่อยพอใจแล้วไม่สบายใจเลยคนต่อว่าป้าป๋องมากป้าป๋องจะให้คำตอบว่าไงหม่อมชี้แจงแสดงเหตุผลให้ป้าป๋องฟังเรื่องเล็กๆน้อยๆหม่อมยังทำให้อย่างเงี้ยเป็นการโกหกประชาชนนะคะเนี่ยหม่อมรู้ไหมคะยังไงหม่อมจะเป็นผู้ว่ากทม.ต้องอย่าโกหกประชาชน